สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาพูดในหัวข้อของการประยุกต์ใช้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการเกษตรกันนะคะในหัวข้อนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็หลักๆเลยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นยังไงอ๋อฮะเพราะว่าเราไม่ได้กล่าวในขั้นต้นแล้วก็ระบบสารสนเทศเนี่ยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศอีกหนึ่งเทคโนโลยีเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยใช้อย่างกว้างขวางเลย อย่างเช่นพวก Google Map อาจารย์ใช้ไหมครับใช่ค่ะ Google Map ก็ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แต่ทีนี้เราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการเกษตรยังไงเดี๋ยวลองไปดูในบทเรียนเลยครับโอเคค่ะก็ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครับหรือ Geographic Information System หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Geo Information System หรือ GIS Geo Geo อะไรคะ Information Technology ก็ได้หลายชื่อเหมือนกันนะคะแต่ย่อๆแล้วคือคำว่า GIS ครับใช้ยังไงก็ได้ค่ะก็เอาง่ายๆเลยครับ GIS เองเนี่ยมันคือระบบของฐานข้อมูลที่มีรูปร่างและตำแหน่งที่อยู่ของมันเราจะบอกข้อมูลอย่างเช่นจังหวัด มีเขตติดต่อกับอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นทิศเหนือติดต่อกับอะไรทิศใต้ติดกับอะไรเราใช้ตัวหนังสือเนี่ยบอกเนี่ยเห็นภาพไหมครับไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ใช้ GIS เข้ามาเนี่ยแหละเอาข้อมูลที่บอกว่าเป็นข้อมูลข้างในมันก็คือเขาเรียกว่าข้อมูลattribute มันทิศเหนือติดกับอะไรก็จะมีข้อมูลบอกว่าด้วยรูปร่างเป็นแผนที่มาบอกครับว่าข้างบนติดต่อกับอะไรข้างล่างติดต่อกับอะไรนี่คือข้อมูล JS แล้วก็ข้อมูล attribute ต้องมีความเชื่อมโยงกับข้อมูล JS ด้วยคือรูปร่างนี้มีชื่อว่าอะไรอย่างเช่นข้อมูลขอบเขตของจังหวัดขอนแก่นมีรูปร่างเป็นลักษณะแบบไหนจากเขาเรียกว่าจากปรากฏการณ์จริงบนโลกครับครับผมนี่ก็คือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆคือการเอาข้อมูลไปปักอยู่บนแผนที่นั่นเองใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอย่างที่กล่าวมา GIS data หรือข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยครับ GIS data เองต้องมีข้อมูลอรรถะอธิบายหรือข้อมูลเขาเรียกว่า attributeบวกกับอะไรครับกราฟิกอย่างที่บอกไปกราฟิกคือรูปร่างครับอย่างเช่นรูปร่างของจังหวัดขอนแก่นทีนี้โลเคชันโลเคชันนี่ก็คือพวกพิกัดต่างๆครับบนหลักฐานต่างๆก็จะมีบอกได้ว่าพิกัดนี้อยู่บนตำแหน่งนี้อยู่บนพิกัดอะไรตำแหน่งไหนบนโลกนี้นั่นคือโลเคชันครับผมก็จะมีค่า2ตัว x กับ y ตัวกราฟิกเนี่ยมันจะมีอยู่ในรูปแบบของทั้งเป็นวงกลมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟิกเหมือนกันไหมคะหรือว่าจะเป็นรูปถ่ายอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดไปครับว่ากราฟิกเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ครับกราฟิกของมันข้อมูลทางด้าน GIS เนี่ยมีข้อมูล2แบบครับก็คือเวกเตอร์แล้วก็ลาสเตอร์ข้อมูลเวกเตอร์ก็จะมีจุดเส้นรูปปิดก็คือพอยต์ไลน์โพลีกอนอีกลักษณะแบบนึงครับก็คือข้อมูลลาสเตอร์ลาสเตอร์จะเกี่ยวกับอิมเมจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายจากโดรนครับในปัจจุบันเขาใช้ภาพจากโดรนเทคโนโลยีโดรนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงพื้นที่หรือสร้างข้อมูลได้รวดเร็วที่สุดปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุดครับผมก็จะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลอยู่2แบบสามารถนำไปใช้ได้กับ GIS ได้ทั้ง2แบบต่อไปนะครับก็จะเป็นวิวัฒนาการของการใช้งานทางด้าน GIS ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ข้อมูลผ่านทางคลาวด์ใช่ไหมครับคลาวด์คอมพิวติ้ง GIS เองก็เหมือนกัน มันเป็นข้อมูลถูกไหมครับข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ก็สามารถเก็บข้อมูลทางด้าน GIS ได้เหมือนกันในอดีตครับก็จะทำงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของโปรเจกต์ก็คือทำเป็นแบบเดียวส่วนๆไปทำเป็นส่วนทำในองค์กรทำในเครื่องตัวเอง
็เวลาจะเผยแพร่ก็ก๊อปให้คนอื่นไปต่อมาใช่ครับต่อมาก็เป็นเขาเรียกว่ายุคของซิสเต็มก็คือเอาไอ้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเริ่มมารวมกันภายในองค์กรแต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยเขาเรียกว่าด้วยเครือข่ายไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางมากก็ยังไม่ใช่เขาเรียกว่ายังไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายส่งข้อมูลออกไปภายนอกหรือครอบภายนอกเข้ามาข้างในได้ต่อมาในยุคของเน็ตเวิร์คครับก็เอาซิสเต็มพวกนี้แหละมาทำการสร้างเครือข่ายขึ้นมาให้มันเป็นยุคของเน็ตเวิร์คข้อมูลพวกนี้ก็จะสามารถส่งผ่านข้อมูลกันได้แต่ข้อมูลอาจจะมีเขาเรียกว่ารูปแบบยังไม่แต่ละเขาเรียกว่าแต่ละหน่วยงานรูปแบบยังไม่เหมือนกันการสื่อสารเชื่อมต่ออาจจะช้าทำให้ข้อมูลเนี่ยยังไม่สามารถส่งถึงกันได้เท่าที่ควรครับยุคปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยเขาใช้การส่งผ่านข้อมูลด้วยการใช้แบบโซเชียลคือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา JS เองก็เป็นข้อมูลหนึ่งในทางด้านสารสนเทศเหมือนกันก็สามารถเข้าไปถึงข้อมูลนั้นได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันครับผมตัวโซเชียลนี้ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเช่นเราปักหมุดบน Google Map อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะการแชร์โลเคชันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ JS ได้ป่ะใช่ครับการแชร์โลเคชันเองก็จะเป็นการใช้งานทางด้าน JS เหมือนกันการปักหมุดใน Google Map เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครไปอาจารย์ปักหมุดปุ๊บแล้วเผยแพร่เผยแพร่เขาเรียกว่าการแชร์แชร์การเผยแพร่เนี่ยก็อาจจะถ่ายรูปหรือมีเขาเรียกว่ารายละเอียดของสถานที่นั้นๆเข้าไปบน Google ข้อมูลของอาจารย์จะถูก Public หรือเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยให้กับผู้ที่ยังไม่เคยไปเลยก็ถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลสารสนเทศแบบอีกแบบหนึ่งที่สามารถให้คนเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้สามารถตามไปที่สถานที่อาจารย์แชร์ได้แชร์ได้ครับผมก็จากที่พูดมาครับ GIS เองมันสามารถช่วยตอบคำถามอะไรได้บ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถวัดครับ measurement ก็คือวัดขนาดเส้นทางพื้นที่ของข้อมูลได้ว่าสมมติว่าจังหวัดขอนแก่นมีขนาดเท่าไหร่ก็คือวัดขนาดของพื้นที่หรือระยะทางจากสารคามมาขอนแก่นใช่ครับอันนี้ก็วัดได้ก็คือวัดสามารถวัดในตัว GIS ได้เองสองครับโลเคชันโลเคชันก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งที่อยู่อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีตำแหน่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อมูล GIS. เชิงพื้นที่หรือข้อมูล GIS ได้ก็ต้องมีตำแหน่งหรือพิกัด3ครับมีเขาเรียกว่า condition หรือเงื่อนไขต่างๆของพื้นที่ว่าเงื่อนไขของพื้นที่นี้เป็นยังไงบ้างเอาไปใช้ยังไงได้บ้างครับต่อไปเป็นเทรนนี่คือเทรนของเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือเทรนของวิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นๆเอามาวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูลยังไงเช่นทางซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี้ก็สามารถประมวลผลหรือวิเคราะห์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถประมวลผลภาพบลัสเตอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอาจจะยังช้าอยู่ต่อไปครับเป็นแพทเทิร์นครับรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่ก็คือข้อมูลเชิงพื้นที่เองเนี่ยคือข้อมูลอะไรก็ช่างที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นตึกครับใน10ปีนี้อาจจะยังไม่ทุบแน่นอนก็คือว่าเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ก็คือแพทเทิร์นของมันในการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองการเปลี่ยนแปลงของชนบทอะไรอย่างเงี้ยพวกรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกรถไม่ใช่มีการเคลื่อนที่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนชนบทแต่เมื่อ10ปีก่อนมีบ้านหรือว่ามีตึกอยู่แค่ประมาณไม่เกิน10หลังผ่านมา10ปีมีเขาเรียกว่ามีตึกเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้ว่ารูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นยังไงครับต่อไปคือโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งเนี่ยก็จะใช้ในการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาหรือแก้ไขอย่างเช่นน้ำท่วมภัยธรรมชาติสามารถใช้โมเดลในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่ที่ได้รับน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไหนควรเข้าไปช่วยเหลือหรือมีแนวทางแก้ไขยังไงแนวทางแก้ไขยังไงต่อไปครับอันสุดท้ายครับคือการหาเส้นทางการ routing เนี่ยแหละ routing เราก็คืออย่างเช่น Google Map ครับผมเขาจะหาเส้นทางที่
สั้นที่สุดและเร็วที่สุดให้กับการเดินทางของเราสามารถใช้ประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวันเราได้กับเทคโนโลยีของ GS เองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับงานทางด้านการเกษตรจะมีอยู่4แบบในการนำไปใช้ครับประยุกต์ใช้ด้วย1วิเคราะห์ด้วยข้อมูลทางสายตาก็จะเป็นพวกภาพถ่ายต่างๆภาพถ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมดูว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ปลูกพืชพืชชนิดไหนโตบ้างแล้วในบริเวณที่เราเพาะปลูกสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อว่าเราควรจะให้น้ำยังไงให้ปุ๋ยยังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้สองครับวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลการซ้อนทับข้อมูลเนี่ยสามารถนำหลายๆชั้นข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่อย่างเช่นถ้าเราจะตั้งโรงเลี้ยงหมูขนาดใหญ่เราควรจะต้องซ้อนทับกับข้อมูลใกล้น้ำไหมใกล้ชุมชนไหมมีปัญหามลพิษไหมนี่คือการซ้อนทับหรือวิเคราะห์ข้อมูลของที่นั้นๆครับ3ครับคือการกำหนดโซนนิ่งหรือการกันขอบก็อย่างที่พูดมาคือถ้าเราเลี้ยงหมูเนี่ยเราจะกันพื้นที่รอบๆเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยกี่เขาเรียกว่าระยะทางเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้4ครับคือแบบจำลองการสร้างแบบจำลองหรือโมเดลลิ่งเนี่ยก็จะสามารถจำลองได้ว่าพื้นที่นั้นๆจะเกิดภัยธรรมชาติไหมเราจะไปตั้งเขาเรียกว่าเราจะไปตั้งที่ปลูกหรือว่าที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยดีหรือเปล่าจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะไปทำการเพาะปลูกไหมคือจำลองให้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองจำลองให้เห็นภาพมากขึ้นก่อนที่จะลงไปในพื้นที่ครับผมมีตัวอย่างครับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทางด้าน GS กับงานทางด้านการเกษตรก็อันนี้เป็นงานวิจัยของทางภาคเทคโนโลยีชนบทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็คือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินธาตุอาหารในดินในการปลูกข้าวครับของสปป.ลาวก็ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นการหาพื้นที่ความเหมาะสมว่าควรจะเข้าไปปลูกหรือควรไปทำการเกษตรไหมจะทำแล้วได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานครับพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่มากกว่าความเหมาะสมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอินทรีย์วัตถุในดินถ้าอินทรีย์วัตถุในดินน้อยมันก็เราก็จะได้ผลผลิตน้อยตามไปด้วยครับอีกอันนึงก็คือเป็นของประเทศไทยครับก็คือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรก็จะเป็นพื้นที่เหมาะสมเหมือนกันครับว่าเพราะเขาทำการเกษตรขนาดใหญ่ใช่ไหมครับพื้นที่เหมาะสมมากเนี่ยควรจะเป็นสีเขียวที่ในภาพนะครับเป็นสีเขียวส่วนสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นพวกภูเขามันเลยไม่เหมาะสมก็แค่นี้ก็เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ควรปลูกอะไรบ้างเหมาะสมไหมในการปลูกอ้อยในการปลูกกล้วยไข่ก็จะมีการซ้อนทับของข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ต่างกันจะเห็นได้เลยว่านะคะเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยมีความจำเป็นต่อการเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการหาพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกเพื่อเพิ่มถ้าพื้นที่นั้นเหมาะสมแล้วเราก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตของเราได้ข้อมูลพวกนี้ก็จะสามารถเผยแพร่ออกไปได้ในวงกว้างครับผมขอบคุณครับ